ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหารบุกเข้าตรวจค้นบ่อนพนันไฮโลภายในซอยอินทรรมระ22เมื่อกลางดึกวันที่3ที่ผ่านมานะคะซึ่งมีนักพนันจำนวนมากไหวตัวทันจนเป็นเหตุให้รักษาการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงกรณีการปล่อยปละให้มีการเปิดบ่อนพนันในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีเจริญศรีสัสลักษณ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นเมื่อวานนี้นะคะพลตำรวจตรีเจริญก็ได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าได้รับรายงานเรื่องนี้เบื้องต้นแล้วและมอบหมายให้พันตำรวจเอกกิตพัฒน์เพ็งรุ่งรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดว่าบ่อนพนันดังกล่าวสน.สุทธิสารทราบเบาะแสหรือว่าเคยเข้าไปทำการจับกุมดำเนินคดีมาก่อนหรือไม่จากนั้นจะรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบเพื่อขอให้พิจารณาว่ามีเหตุสมควรต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตำรวจสน.สุทธิสารหรือไม่ซึ่งการดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนค่ะ